ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระพิมพ์ปกใบมะขามหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2537นะครับสำหรับพระปกใบมะขามพิมพ์นี้นะครับส่วนเนื้อหาในการจัดสร้างพระปกใบมะขามพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเจอจะมีเป็นเนื้อทองคำนะครับเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดงจัดสร้างขึ้นมาในปี2537ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าขององค์พระนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับสำหรับพระปกใบมะขามรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2537เดี๋ยวลองมาพิจารณาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับสำหรับพระที่มันนำเป็นคลิปให้ได้รับชมอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับจะเป็นพระปกใบมะขามเนื้อเงินด้านหลังนะครับปี2537ถือว่าออกแบบได้สวยงามครับสำหรับพระปกใบมะขามรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับลองศึกษาดูนะครับสำหรับพระพิมพ์ปกใบมะขามรุ่นนี้ของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2537สำหรับเนื้อหาของพระรุ่นนี้เท่าที่พบเจอในการจัดสร้างนะครับจะมีเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดงส่วนที่นำมาทำเป็นคลิปให้ได้รับชมอยู่นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินออกแบบได้สวยงามครับสำหรับพระปกใบมะขามพิมพ์นี้นะครับโอเคนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ